ี้นะครับมาวันออกลงนะครับคุณเยอะมากรู้อยู่กันต้องรีบฉกก่อนเลยวันนี้ได้อีวาหนึ่งอีวาแต่ไม่รู้ว่าของใหม่มีถึงป่ะนะเชิญค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยได้อีวานะครับเป็นงานรีโอเทคนะครับแต่ว่าไม่รู้มือหนึ่งได้มานะแต่ว่ามันมีรอเปิดสวัสดีครับพบกับ Channel Toy Tik นะครับคลิปนี้นะครับมีตัวนี้มาให้ดูนะฮะก็คอมเมนต์นะครับตามคลิปต่างๆนะครับเห็นน้องๆนะครับอยากดูมากนะครับตัว Evangelion นะครับจริงๆ Evangelion เนี่ยมันมีหลายงานนะเป็นงานฟิกเกอร์แบบยืนไม่มีจุดขยับนะครับแบบแอคชั่นฟิกเกอร์ก็มีนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจังหวะดีนะครับพี่ไปร้านญี่ปุ่นนะครับร้านโกดังญี่ปุ่นมือ2นะครับปังๆบางบอน5นะครับจังหวะวันที่ไปคือไปมาแล้วรอบนึงนะไปถ่ายคลิปมาแล้วรอบนึงคลิปนั้นก็คนดูเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปถ่ายมาอีกรอบนึงวันที่ของลงพอดีจังหวะไปแอบเห็นแบบปิ้งเลยนะครับเห็นอยู่บนชั้นนะครับรีบถามเจ้าของร้านเลยมีคนเอาอย่างยังไม่มีเสร็จพี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ได้มาบอกราคาได้เลยว่า400นะฮะ400หรือ450นี่แหละนะครับเป็นของมือ2นะนะครับก็ของครบหรือเปล่าไม่รู้ไม่มั่นใจแต่ว่าเดี๋ยวต้องแกะเช็คก่อนนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยฝุ่นข้างในค่อนข้างเยอะนะครับก่อนที่มันเป็นของมือ2อ่ะแล้วมันผ่านฝุ่นผ่านอะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้นะครับก่อนที่เราจะมาเล่นนะควรจะทำความสะอาดซะก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาแกะเล่นหรือว่าจะมาตั้งโชว์ในห้องนอนอย่างพี่อ่ะเก็บของเล่นในห้องนอนอะไรเงี้ยควรจะทำความสะอาดนะครับจัดการเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรซะก่อนนะฮะนะครับเปิดกล่องมานะครับมันจะกระจัดกระจายนิดนึงนะครับชิ้นพวกชิ้นมือชิ้นพาร์ทต่างๆเนี่ยเขาใส่มาในนี้นะครับใส่มาจากที่นู่นเลยมั้งญี่ปุ่นเลยมั้งนะครับเขารวมกันมาในนี้นะครับเป็นชิ้นมือแบบเยอะมากนะครับเนี่ยอยู่ในนี้นะครับมันเป็นมือ2นะชิ้นมือผมก็ไม่สามารถจะเช็คได้นะตอนอยู่ที่ร้านนะว่ามันครบหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูพาร์ทต่างๆที่มันตามถาดเนี่ยมันก็มีครบนะมีอุ๊ยออปชั่นเยอะนะครับตัวนี้เป็นงานรีโวเทคนะครับเป็นซีรีส์อะไรอ่ะเบอร์067นะครับใครลองไปหาดูภาพโปรโมทดูว่าของอะไรมันขนาดไหนนะฮะอันนี้อุ๊ยอันนี้ชิ้นไม่ครบหรือเปล่าวะตรงปากทำไมมันแหว่งๆนี่นะฮะเดี๋ยวก่อนนะปากแหว่งหรือว่าอ๋อปากมันพับลงมาผมก็นึกว่าปากมันแหว่งนึกว่าชิ้นปากหายถ้าชิ้นปากหายนี่บรรลัยเลยนะเนี่ยคือความสวยจะหมดไปเมื่อชิ้นของมันไม่ครบนะครับงานรีโวเทคนะฮะแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะครับฝุ่นเพียบนะฮะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับฝุ่นเต็มเลยนะครับเนี่ยนะครับฝุ่นเยอะเราจัดการเรื่องฝุ่นก่อนนะครับทำความสะอาดสักนิดนึงนะครับวิธีทำความสะอาดพวกไอแอคชั่นฟิกเกอร์หรือว่าพวกงานของเล่นอะไรพวกเนี้ยนะครับใช้น้ำยาสันไลนะครับลงสันไลแล้วก็ใช้แปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วอ่ะนะครับแป้งแบบผลนุ่มแบบซอฟสุดๆเลยนะครับแล้วก็ปัดตามซอกนิดนึงนะครับดูชิ้นส่วนด้วยนะครับว่ามันมีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กหรือเปล่าถ้ามีเป็นเหล็กก็แนะนำใช้แบบผู้กันที่ผมเคยบอกอ่ะผู้กันที่มันเป็นขนแบบนุ่มๆหน่อยปัดก็พอแต่ว่าอันเนี้ยผมดูแล้วไม่น่ามีชิ้นเหล็กผมน่าจะลงสันไลเลยนะครับเพื่อจากการคาบมันด้วยนะครับจากการคาบมันคาบสกปรกอะไรด้วยแนะนำให้เป็นพวกน้ำยาล้างจานซันไลนี่แหละเพราะว่าจากที่ลองนะเอาง่ายๆใครใส่แว่นตานะครับคนที่เขาล้างแว่นตาส่วนใหญ่ใช้น้ำยาล้างจานนะจะไม่ใช้ยาสระผมยาสระผมเนี่ยจะทิ้งคาบนะครับทิ้งสารตกค้างสังเกตได้เลยนะครับยาสระผมเนี่ยพอล้างแล้วเนี่ยมันจะเป็นคาบตามข้อพับอะไรของขาแว่นพี่เป็นคนใส่แว่นไงพี่จะรู้นะครับแต่ว่าน้ำยาล้างจานมันไม่ทิ้งนะคือมันล้างหมดแล้วคือจบกันเลยไม่ทิ้งคราบตกค้างนะครับแนะนำนะล้างพวกฟิกเกอร์แบบนี้ใช้น้ำยาล้างจานดีกว่าก็เอาหุ่นมาล้างที่อ่างน้ำก็ได้หรือเป็นกระมังก็ได้นะไม่ต้องเป็นอ่างน้ำก็ได้นะครับล้างนะครับก่อนล้างเนี่ยถ้าเป็นอ่างน้ำก็ปิดรูสักนิดนึงนะฮะปิดรูอย่างนี้นะครับเวลาล้างเนี่ยชิ้นส่วนมันจะหลุดนะครับหลุดออกมาแล้วก็อาจจะไหลลงท่อไปนะครับอันนี้เราก็ลงน้ำนิดนึงนะครับลงน้ำนิดนึงแล้วเราก็เทนะครับน้ำยาล้างจานลงไปนี่พอดีพี่เอาน้ำยาล้างจานใส่ขวดคือพี่จะมีไว้ขวดนึงเลยนะครับประจำไว้ที่ห้องเลยด้านบนเนี่ยเอาไว้ล้างพวกแอคชั่นฟิกเกอร์โดยเฉพาะเลยคือชอบซื้อของมือสองมาแล้วก็เอามาเก็บอย่างนี้แหละนะครับเนี่ยแบบนี้พอลงน้ำยาล้างจานเสร็จนะครับเอาแปรงสีฟันเนี่ยที่เราไม่ใช้แล้วหรือจะเอาที่ใช้แล้วที่ใช้อยู่ก็ได้เอาที่ขวดนิ่มๆเนี่ยนะครับปัดเข้าไปปัดให้มันฝุ่นมันออกนะครับเพราะว่าไอ้ฝุ่นเนี่ยของเล่นมือสองเนี่ยไม่รู้ว่าเขาขนมากับอะไรบางทีแบบขนมากับรองเท้าเงี้ยรองเท้าที่มันใส่แล้วรองเท้าที่มันไปคลุกดินคลุกอะไรมันเนี่ยฝุ่นมันก็จะเข้ามาในกล่องด้วยนะครับดูจากกล่องแล้วไม่น่ามาดีนะครับดูจากกล่องแล้วน่าจะมาแบบรวมๆกันมาแบบเละๆเลยนะครับเพราะกล่องยับพอสมควรเลยกล่องฝุ่นนะนะครับแล้วก็จับดูฝุ่นเยอะนะในกระปัดเข้าไปนะครับปัดไม่ต้องแรงนะเพราะว่าฝุ่นมันไม่ได้ติดยึดอะไรมากแล้วก็ไอ้พวกน้ำยาล้างจานเนี่ยมันดีอย่างนึงมันไม่ทิ้งคราบนะครับทำความสะอาดได้ดีนะครับกับพวกแอคชั่นฟิกเกอร์ที่มันเป็นสีเป็นอะไรพวกนี้นะครับไม่ทิ้งคราบมันก็จะไม่เป็นรอยด่างรอยขาวนะครับพออย่างนี้เสร็จนะครับล้างออกนะฮะ
แต่ต้องดูนะไอ้ฟิกเกอร์ที่เรามาทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นพวกที่มันมีชิ้นเหล็กชิ้นอะไรนะถ้าเป็นชิ้นเหล็กไม่แนะนำให้มาทำอย่างนี้นะครับใช้ผู้กันตัดฝุ่นก็โอเคอยู่นะครับอันนี้ใช้ล้างได้เต็มที่เลยเพราะว่าไม่มีชิ้นเหล็กเลยนะครับแล้วน้ำยาล้างจานเนี่ยมันไม่ทำความไอ้มันไม่ทำลายพวกสีด้วยนะครับมันค่อนข้างถนอมดูจากแว่นตาได้เลยเลนส์แว่นเนี่ยใส่ซิงค์นะครับใช้น้ำยาล้างจานล้างเนี่ยแนะนำนะใครใส่แว่นจะล้างแว่นหรือใช้น้ำยาล้างจานได้นะครับเนี่ยจับรู้สึกเลยว่ามันสะอาดขึ้นเยอะนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับปิ้งๆเลยนะครับเงางามสะอาดขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวต่อทำความสะอาดแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับก็สวยๆใสๆเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับก็ใครได้ของมือสองก็มาก็ทำความสะอาดสักนิดนึงนะครับทำให้ฝุ่นมันออกไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวงานนะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับงานรีวอเทคเนี่ยจัดว่าเป็นงานตัวเล็กนะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวเล็กแต่ว่างานสีผมว่าโอเคมากนะครับคือมันอยู่ในดีเทลมันอะสีเขียวอยู่ในจุดของมันอันเนี้ยนะครับเป็นสีเขียวออกแนวสะท้อนแสงด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีม่วงนะครับม่วงแบบแจ๊ดๆเลยอะมันสวยดีอะนะครับแล้วก็ดีเทลค่อนข้างเล็กนะหมายถึงตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยนี่แหละมันเป็นข้อได้เปรียบของงานแท้นะครับงานแท้สีจะเนี๊ยบอยู่ขนาดนี้คือประมาณนี้เลยถ้าใครเคยจับอีวางานจีนนะครับตัวนี้มีงานจีนด้วยนะครับแบบงานจีนก๊อปเลยนะไม่มีแบบก๊อปเกรด A หรือลูก QC เป็นงานจีนที่ก๊อปมาเลยงานมันห่วยมากนะครับปากหลุดออกมาเลยนะครับบางทีเปิดกล่องมาปากร่วงอยู่ข้างในนะครับข้อต่อก็จะหลวมมากอย่างเนี้ยข้อต่องานแท้นะครับแน่นๆเลยนะครับเนี่ยแน่นนะแน่นมากนะครับสีก็จะดีกว่านะครับงานแท้เนี่ยสีเขาจะเนี๊ยบเลยจะอยู่ในดีเทลของเขามันจะไม่หลุดนะครับงานสีจะไม่หลุดมาตามเชดตามอะไรพวกนี้ไม่เลอะนะครับดีเทลดีนะงานจีเนี่ยเหมาะสำหรับเอามาแค่เป็นอะไหล่นะครับสมมติอะไหล่ข้อหักอะไรอย่างเงี้ยเอามาอะไหล่แล้วก็ถ้าเกิดหาซื้ออะไหล่ไม่ได้นะหมายถึงพวกจอยอะไรพวกนี้ก็ซื้องานจีมาถอดจอยเขามาใส่แค่นั้นเองนะครับเหมาะสำหรับแค่นั้นซื้อมาสะสมแบบมาตั้งโชว์สวยงามถ่ายรูปไม่แนะนำนะครับงานจีรีโอเทคค่อนข้างห่วยเลยข้อต่อเขานะครับจะค่อนข้างจัดท่ามันเอื้อให้จัดท่าจัดอะไรได้เยอะเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับพับขนาดนี้จัดได้จัดท่าได้เยอะแยะเลยนะครับเป็นการหลายตัวนะครับเรื่องการความสามารถในการจัดท่าหวือหวาอลังการนะครับเนี่ยยกขายกอะไรเนี่ยจัดท่าอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ยืนยากนิดนึงเขาถึงได้แถมฐานมาให้เพื่อจัดท่าแบบอลังการนะครับอย่างโต๊ะอื่นนะครับที่ผมพอจะมีนะครับจริงๆผมมีหลายตัวผมขายไปแล้วนะครับก็จะมีเป็นดันเต้นะครับดันเต้นี่เป็นลายเดวิลเมคายนะครับแต่ว่าตัวนี้ออกมานานแล้วนะครับนี่เนี่ยข้อต่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เอื้อต่อการที่จะจัดท่าจัดอะไรได้เยอะนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยแต่มันจะยืนยากนะครับต้องใช้ฐานช่วยในการยืนถ้าจัดท่าอะไรขนาดเนี้ยนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับตัวดันเต้นะนะฮะนี่นะครับแล้วก็ตัวอีกตัวนึงที่ผมมีก็เป็นตัว Optimus นะครับ Optimus ตัวที่เป็น Jetwing นะครับตัวนี้ก็โอ้โหงานสวยนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นงานจีนนะแต่ว่างานแท้เนี่ยดูดีเทลดิสวยมากนะครับดูดีเทลขนาดนี้เลยนะครับถึงบอกนะครับงานรีโวเทคไม่ควรเล่นงานจีนนะครับด้วยประการทั้งปวงนะครับไม่ควรเอางานจีนมาเล่นเลยนะครับมันจะทำให้คุณแบบซื้อมาจับๆแล้วก็เอ๊ะแม่งไม่น่าเล่นเลยเว้ยขายต่อแม่งเลยขายทิ้งแม่งเลยดีกว่านะครับเล่นงานแท้ดีกว่านะครับสำหรับงานรีโวเทคนะฮะอ่ะดูในจุดอื่นกันบ้างนะครับจุดอื่นเนี่ยของก็จะมีมาประมาณนี้นะครับมือผมนับนะครับในส่วนมือนะมีมาให้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ชิ้นนะครับก็จะมีชิ้นดาบพาร์ทดาบมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นดาบใหญ่นะครับมันจะมีดาบเล็กดาบใหญ่มาแบบนี้นะครับแล้วก็มีปืนจะไม่ค่อยมีดีเทลเท่าไหร่ตามแบบในหนังนั่นแหละในหนังก็จะปืนเขาจะไม่ได้ออกแบบดีเทลอะไรมาเยอะนะครับแล้วก็จะมีเป็นมีดนะครับแบบมีดแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นพาร์ทอันนี้ดูจากข้างกล่องมันเหมือนเป็นพาร์ทเสริมของอีกตัวนึงนะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับมีดมันเป็นของอีกตัวแดงนะฮะเนี่ยนะครับมันคนละสีกันนะเนี่ยจัดท่าอะไรก็ได้ประมาณนี้นะครับหลังกล่องเขานะฮะท่าจัดท่าได้อลังการมากนะฮะทีนี้ลองใส่ดาบดูสักอันนึงแล้วกันนะครับนี่นะฮะนี่แล้วก็ดาบเล็กนะครับอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนมือนะครับมือเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะจอยเขาจะอยู่อย่างนี้นะนี่มันจะแบบพับข้อมือไม่ได้นะครับลักษณะของการแบบถอดเข้าถอดออกจะเป็นแปะเข้าไปเฉยๆนะครับแปะเข้าเดือยเข้าไปอย่างนี้นะครับไออ่ะเดี๋ยวก่อนนะกล้องไม่โฟกัสเนี่ยนะครับแปะเข้าไปแบบนี้นะฮะไอแบบเนี้ยมันจะเป็นข้อเสียอย่างนึงคือถ้าเกิดอาวุธหนักมากๆแล้วมันเกิดการหลวมเนี่ยมันจะหลุดง่ายนะครับอันเนี้ย
อันนี้ข้อเสียของจอยแบบนี้นะครับไม่ค่อยดีแต่ว่างานพวกที่เป็นงานอื่นอย่างพวกงานออติมัสอะไรพวกนี้หรือว่าอย่างออติมัสที่เป็นรีโวเทคนะครับเขาจะเป็นบอลจอยนะครับบอลจอยนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบแปะเข้าไปเฉยๆนะครับเป็นแบบเดือยแปะเข้าไปนะฮะอันนี้ทำให้แบบถ้าอาวุธมันหนักมากๆอาจจะแบบถือไม่อยู่นะครับอาจจะหลุดง่ายด้วยนะครับครับอุ้ยเนี่ยเห็นไหมมือจะหลุดง่ายนิดนึงนะครับถ้าจะเราเล่นหรืออะไรเงี้ยจับท่าจับทางอาจจะรำคาญนิดนึงแต่ถ้าเกิดมันเข้าที่แล้วก็โอเคแล้วนะเท่มากเท่มากจัดท่านะแต่ว่าถ้ายืนจริงๆน่ะน่าจะยืนไม่ได้ท่าเนี่ยต้องใช้ฐานช่วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมนึงแล้วกันมุมที่แบบยืนอีกแบบนึงอ่ะเดี๋ยวใส่ลองใส่มีดอันนี้ดูมีดเท่ดีหรือปืนนะครับใส่ปืนไปอีกลองใส่ปืนอันนึงนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวดูอีกมุมนึงนะครับมุมที่ยืนตั้งสวยๆนะฮะมาดูมุมนี้กันบ้างนะครับส่วนสูงนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับสูงถึงจากเท้าถึงไหล่อยู่ประมาณ15เซนครึ่งได้นะครับโดยประมาณนะครับดูจากมุมผมนะครับตัวเนี่ยจะความสูงจะไล่ๆกับตัวไฮเกรดของตัวไม่ไล่สิไฮเกรดเตี้ยกว่านะครับอันนี้คือตัวไฮเกรดของกันดั้มบาบาทอสนะครับตัวไฮเกรดจะเตี้ยกว่านะครับถ้าเทียบกับตัวกันดั้มยูนิเวิร์สนะครับนี่มันจะไซส์อย่างนี้เนี่ยพอวายกล้องหน่อยนะครับจะไซส์ประมาณนี้นะครับถ้ายืนเทียบกันนะเผื่อใครอยากเอาไปเล่นด้วยกันนะครับมันจะคนละไซส์กันเลยถ้าเทียบกับ Optimus นะครับงาน Realtek เหมือนกันนะครับตัวจะประมาณนี้จะใกล้ๆกันนะความสูงจะใกล้ๆกันแต่ว่างานความละเอียดตัว Optimus ละเอียดกว่าเยอะนะครับสวยกว่าเยอะนะครับในเรื่องสีสันการลงสีและดีเทลอะไรนะฮะOptimus สวยกว่าเยอะนะครับสำหรับงาน Realtek ตัว EVA นะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับจังหวะดีนะครับได้ราคาถูกมา450ไม่รู้ถูกหรือแพงนะคนเล่นสายนี้ไม่รู้ว่าเขาซื้อกันเท่าไหร่มือ2นะครับนี่จัดว่าเป็นมือ2นะแต่ของครบสภาพดีมากนะครับแค่มีฝุ่นอย่างเดียวได้มาจากร้านโกดังของเล่นญี่ปุ่นปังๆนะครับบางบอนนะฮะก็คือวันนั้นจังหวะไปถ่ายวันของลงพอดีแต่ว่าคลิปที่ถ่ายวันของลงอ่ะยังไม่ได้ตัดนะครับก็ตัดคลิปนี้ให้ก่อนนะครับเผื่อชี้เป้านะครับเผื่อใครจะไปหาของเนี่ยคือตัวนี้ได้มาฟุกมากนะครับคือเขากำลังลุมกันของอยู่ข้างล่างแต่ว่าพี่เหลือบขึ้นไปเห็นข้างบนเฮ้ยมันเอวานี่หว่าเลยเอามาดูถ้าเกิดของครบก็เอาก็ปรากฏว่าของครบราคา450เองนะครับก็ราคาโอเคอยู่นะไม่รู้ว่ามันราคาดีหรือเปล่านะครับส่วนตัวเนี่ยพี่เก็บงาน Realtek มีหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่หยิบใกล้ๆมือได้ก็มี Optimus กับตัว Dante นะครับเมื่อก่อนก็มีไลเดนอะไรนะไลเดนเป็นเครื่องเกียร์โซลิดอะไรพวกนี้ก็เก็บมาเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะจุดขยับเขาจะเป็นสไตล์นี้แหละอลังการแต่ว่าแหมลายอีวาเนี่ยตรงมือเนี่ยมันเป็นข้อต่อแบบแปะเข้าไปไงมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ถ้าจะแบบจะเล่นต้องครูต้องทำนิดนึงอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเล่นก็ยืนไว้อย่างเงี้ยไม่ได้จัดท่าอะไรมากนะครับเนี่ยข้อต่อเขาไม่ได้เป็นบอลจอยเขาเป็นแบบเป็นเดือยแล้วแปะเข้าไปมันก็เลยแบบหลุดง่ายนิดนึงเวลาโดนเวลาอะไรพวกนี้อาวุธอาจจะหนักไปสำหรับข้อต่อแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เอามาให้ดูกันสีสันสวยดีนะครับถ้าเกิดใครชอบอีวามันมีของแบนไดออกมาที่เป็นทำเป็นผสมแต่แค่พี่จำไม่ได้ไอตัวนั้นชื่ออะไรนะแต่ตัวนั้นหลายตังค์เหมือนกันนะครับตัวนั้นลองหาดูแล้วก็จะมีตัวออกใหม่มาสีแดงเห็นตอนนี้ในช่อง YouTube เมืองนอกเขาเริ่มโพสต์กันแล้วนะครับลองไปหาดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูขำๆนะราคาแบบเด็กซื้อได้นะครับประมาณ450นะครับแต่ว่าต้องจังหวะดีๆไปเจอนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอีวาเกเลียนงาน Realtek นะครับมาให้ดูกันนะฮะ